ลูกเอกนำรายการนะครับผมวันนี้ทางด้านชัดเพชรกลับไปก่อนแล้วนะครับผมมาคุยมุ่นวนกันบ้างนะครับอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพชรรุ่นโรจน์โรงเรียนกีฬาโคราชครับผมสวัสดีครับโอ้โหชัดเพชรกลัวเราล้วงข้อมูลเขารีบกลับรถขับมอเตอร์ไซค์กลับเลยครับแต่วันนี้เราไม่รีบนะครับเราไม่รีบนะครับผมวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ116ครับ116มาสอบเกินไปเท่าไหร่ปอนด์จุด3ครับเกินไปปอนด์จุด3ไปไงน้ำหนักนี้มากหรือน้อยเกินไปพอดีนะครับพอดีนะอย่าประมาณ 7:30 เองนี่ครับผ่านแล้วครับนะครับผมน้ำหนักนี้ถือว่าสบายมั้ยสบายครับสบายนะครับคุมมาเยอะมั้ยเนี่ยก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณกิโล3โล3กิโลก็ถือว่าปกตินะครับนะครับล่าสุดเจอใครไว้เจอยอดขุนพลครับยอดขุนพลที่ลุมพินีครับที่ลุมพินีเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะมาชนะมากี่ไฟละก็มีหลังๆก็สะดุดวีรชาติคนเดียวครับจากกี่ไฟเปิดเกือบ7-8ไฟได้เกือบ7-8ไฟมาพลาดอยู่คนเดียวครับเสียดายมั้ยเสียดายสถิติที่ทำมาดีๆมาพลาดเลยวันนี้เจอกับฉัตรเพชรเคยเจอมาก่อนมั้ยเคยเจอครับเคยเจอกันมา1ครั้งที่ไหนครับที่นี่ครับที่นี่วันนั้นพิกัดเท่าไหร่ 114.5 เจอ 114.5 ใครชนะผมเราชนะครับพลิกไปปลายชนะน็อกครับก็พลิกน็อกไปเลยครับด้วยอะไรวันนั้นหมัดครับหมัดซ้ายหรือขวาเนี่ยหมัดซ้ายหมัดซ้ายนะโอ้โหอย่างนี้วันนี้116ใหญ่กว่าเดิมอีกครับหมัดจะหนักขึ้นไหมเนี่ยน่าจะหนักขึ้นครับน่าจะหนักขึ้นแต่ผมไม่ลองนะให้เขาลองเองนะครับผมวันนี้ซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้อยู่เคซ่ายิมครับอยู่เคซ่ายิมมีใครช่วยซ้อมบ้างครับมีก็บางคนเด็กเล็กพวกเดดลิสแล้วน้องคิงสตาร์แล้วก็น้องๆในค่ายนะครับมีทั้งใหญ่มีทั้งเล็กช่วยๆกันซ้อมครับนะครับซ้อมมากี่วันมาอยู่เคซ่าก็2อาทิตย์กว่าโอ้มาเก็บตัวอยู่ที่เคซ่าก็2อาทิตย์กว่าครับแล้วก่อนหน้านี้อ่ะก่อนหน้านี้ก็ซ้อมอยู่โรงเรียนครับซ้อมอยู่โรงเรียนที่โคราชครับนะครับผมแล้วไฟนี้นี่ถ้าชนะมีอัดฉีดมั้ยเนี่ยมีครับมีนะจากใครอ่ะไม่ซ้อก็เฮียนี่แหละครับโอ้จากซ้อแล้วก็เฮียที่เคซ่าครับนะเฮีย1บอกถ้าชนะนี่ยาวๆเลยใช่ครับแล้วก็ไปเซิงกันที่โคราชไอ้แก๊งผัดหมี่นี่แก๊งเราใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมแก๊งแก่ไอ้พวกเพชรสีหมอกใช่ไหมใช่ครับโอ้เห็นลงเฟซบ่อยเหลือเกินซ้อมมวยน้อยกว่าอัพลงเฟซอีกครับแต่เราไม่ค่อยลงเหรอไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงให้ตัวนั้นอัพลงไปแต่ตัวนั้นชนะน็อกไปแล้วนะเรารีบแบบเขาไหมเนี่ยไม่รู้ครับเราดูในทีก่อนเดี๋ยวต้องดูจังหวะอีกทีครับอ้าวฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยเราคนจังหวัดอะไรครับอยู่โคราชครับอายุไหร่แล้วปีนี้23 23ปีค่าตัวแฟนล่าสุดครับ 40,000 ครับ 40,000 อ้าวฝากพี่น้องชาวโคราชหน่อยช่วยเชียร์เลยครับฝากชาวโคราชและพ่อแม่พี่น้องช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมทำเต็มที่วันนี้ครับจะย้ำแค้นได้มั้ยจะย้ำแค้นได้ครับน็อกหรือคะแนนดีรอดูสถานการณ์ก่อนครับรอดูไปก่อนแต่วันนี้มั่นใจชนะแน่นอนย้ำแคสนะครับเพชรรุ่งโรจน์เขาว่าอย่างนี้ไปปล่อยกิโลละ56-57นะครับผมดูนตัวชั้นเลยครับเอาล่ะ